1นาทีกับกปท.การใช้ป้ายแดงที่ถูกต้องเจ้าของรถจะต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถโดยกำหนดระยะเวลาให้เจ้าของรถใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน30วันนับจากวันรับรถซึ่งเป็นช่วงระหว่างรอการจดทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปีหากเจ้าของรถนำป้ายแดงไปใช้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ดำเนินการนำรถไปจดทะเบียนให้แล้วเสร็จถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน10,000บาทซึ่งมีวิธีสังเกตป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกตัวแผ่นป้ายต้องมีตัวอักษรขอไข่สอเสือลักษณะนูนที่มุมด้านล่างขวาและมีลายน้ำเป็นรูปคลื่นปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนจึงแนะนำให้ผู้ที่ซื้อรถใหม่เร่งนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้องณกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดโดยเร็วครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม